ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์เกี่ยวกับลิเวอร์พูลแล้วก็แมนซิตี้ครับแมนซิตี้กับลิเวอร์พูลก็จะมาเจอกันในเวลา 6:30 นกันนะครับทางด้านของแมนซิตี้ก็จะมีตัวเจ็บมาอย่างตัวสำคัญอย่างฟิลโฟเดนแล้วก็เออร์ลิงบาวฮาแลนด์ครับถือว่าจะเป็นข่าวดีสำหรับแฟนหงแดงลิเวอร์พูลเลยนะครับส่วนทางด้านของลิเวอร์พูลครับลุยส์ดิอาสกลับมาแล้วแต่ว่ายังไม่พร้อมลงเล่นสำหรับเกมวันนี้ครับแต่ที่คาดว่าสิบตัวจริงผู้สับประตูก็ต้องเป็นอาริสันเบเกอร์แน่นอนครับเซนเตอร์2ก็น่าจะเป็นฟันไดไม่ก็โคนาเต้ครับแล้วก็แบ็กซ้ายลูเบอร์สันแบ็กขวาเทนอาริสันเดอร์อานูกลางรับก็ฟาบินโยครับตัวกลาง2คนก็เฮเดอร์สันแล้วก็ฮาวิเอเลียนครับปีกซ้ายก็เป็นดาวินนูเนสด้านขวาเป็นซาร่าหน้าเป้าก็เป็นกักโปครับนี่คือ11ตัวจริงที่คาดการณ์ของลิเวอร์พูลครับเดี๋ยวมาวิเคราะห์ทางฝั่งแมนซิตี้มั้งครับแมนซิตี้คิดว่าผลจะออกมาเป็นไงเป็นทีมของบ้านเขานะผมว่าถ้าลิเวอร์พูลตั้งใจจริงก็ต้องประมาณสักเฉือนๆได้ละกัน 1-2 ใคร1ใคร2ลิเวอร์พูล2แมนซิตี้1ดูแล้วไม่ค่อยจะแน่ใจนะครับแต่วันนี้เรามาพักก่อนที่จะไปถึงเวลาของเกมนะครับตอนนี้16:30 นมาอยู่ที่สวนอาหารบ่อเงินแถบปทุมเนี่ยแหละเถียงหน่อยสิลิเวอร์พูลมันชิวอยู่แล้วเจอแมนซิตี้เอ้ยอาจจะไม่ได้ชิวมากหรอกนะบางทีอาจจะเสมอก็ได้ความเล่นในบ้านแมนซิตี้แต่ถ้าเกิดว่าเจอฮาแลนด์ก็ว่าไปอย่างนะแต่ตอนนี้ฮาแลนด์คือเจ็บอาจจะไม่พร้อมลงเล่นเจอแมนซิตี้สำหรับถ้าหน้าเป้าตัวถ้าหากว่าฮาแลนด์เจ็บก็จะใช้เป็นจูเลียอัลเวสแทนตอนนี้ก็ถือว่าดีเหมือนกันแต่ก็ไม่แน่นะโอเคครับเดี๋ยวพักก่อนแล้วเดี๋ยวมาสรุปกันอีกทีนะครับ